สุพนัณเหมือนตาลงบู65นาทีช่วยโอเอชลูเวนแซงชนะสตองดารีแอชแฟนบอลร้องเพื่อนไม่ส่งบอลให้เท่าที่ควรในขณะที่นิโคลัสมิเคิลสันลุ้นเป็นแข้งไทยคนแรกบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังโอบิโอเดนเซ่พร้อมปล่อยตัวและส่งสัญญาณตอดเป็นตัวสำรองในขณะที่ชนบุรีเอฟซีทีมต้นแบบบอลไทยอาจตกชั้นครั้งแรก รอบ18ปีบอดบริหารวันตกชั้นจริงการเงินทีมน่าเป็นห่วงแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามไม่น่แตงมโมลงเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับตั้งมลงปีอภงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องราวให้ติดตามกันมากมายพอสมควรเลยนะครับทุกท่านฮะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมไปกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองเรามาเริ่มกันที่ข่าวของสุพนัทเหมือนตานะครับก็ลงสนามช่วยโอเอสลูเวอร์เนี่ยแซงชนะสตองดาลีอาชนะครับในศึกฟุตบอลยู จูบิลเลอโปรลีกรอบเพลย์ออฟนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าฟุตบอลจูบิลเลอโปรลีกรอบเพลย์ออฟสองเนี่ยคู่ที่น่าสนใจก็เป็นคู่ที่นักเตะไทยลงสนามเนี่ยแหละครับสุพนณัตเหมือนตาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับ โดยช่วงเริ่มเกมเนี่ยสุพนัทเหมือนตาเล่นได้อย่างกระตือรือร้นนะครับทำให้ได้โอกาสนะครับจากซากาโดจ่ายบอลเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสุพนัทเหมือนตาที่ได้หม่งไปนะครับแล้วก็ไปติดเซฟโกคู่แข่งแต่เกือบซ้ำได้นะครับอันนี้ก็ได้เล่าไปเต็มๆในคลิปหนึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าในช่วงที่เล่นเนี่ยมันมีหลายๆจังหวะเนาะที่ไม่ได้รับการส่งบอลหรือว่าผ่านบอลจากเพื่อน มากเท่าที่ควรนะครับซึ่งแฟนบอลเนี่ยที่ได้เข้าไปชมนะครับหรือว่าดูทางถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็คงจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเพื่อนส่งมาเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้ส่งไงนะฮะมันก็เลยหาโอกาสได้ไม่มากพอนั่นเองนะครับสำหรับการลงเล่นให้กับทางด้านของ o OH, อหรือว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการตัดเกรดออกมานะครับจากสื่อต่างประเทศมองว่าสุพรัเหมือนตาเล่นได้ดีนะ เล่นได้ดีมากกว่ากับตันทีมคู่กองหน้าของเขาอีกนะฮะนั่นก็คือทางด้านของแมทเทนส์นั่นเองนะฮะซึ่งสุปรนัทเหมือนตาเนี่ยเล่นได้ถึง7.0คะแนนนะครับคือทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ได้ขี้เร็วขี้เร่อะไรเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมาถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับในนาทีที่65และอีกคนที่ลงไปแทนเนี่ยผลงานดีมากนะครับคนที่ลงไปแทนเนี่ยกลายเป็นแม n นอ t h e เดอะแเล่นได้8.0น่ะ คือพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบโอ้โหการลงสนามต่อไปมันก็จะแบบเป็นงานยากนะครับโค้ตก็จะต้องนำมาเปรียบเทียบอยู่แล้วถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยฮะ8.0คนอื่นมันดีกว่าไงทั้งทังที่เราดีแล้วนะเออไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลเนี่ยเ2เซนะครับ12ทับ13นะครับหรือว่าการชนะในการดวลกันเนี่ยนะครับ8ต่อ5นะครับหรือว่าจะเป็นภาคพื้นดิน5าทางด้านของ7ต่อสนะครับ เอการอากาศ1ต่อ1นึ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โอเคแหละเรื่องของฟอร์มการเล่นถ้าใครที่ดูคิดว่าน่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ใช้ได้ แต่นั่นแหละครับโค้ชจะมองแบบเดียวกับเราหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขบางทีเนี่ยก็เอามาผสมกับฟอร์มการเล่นมันก็มีบ้างเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ในสนามแหละครับอ่ะแต่ว่ามาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าคอมเมนต์ที่แฟนบอลเขาดูเนี่ยนะครับแฟนบอลเขาก็บอกว่าน่าได้สัก2แอซิ์นะจริงๆเกมนี้มันมีจังหวะสวยๆจ่ายให้เพื่อนแต่เพื่อนก็ทําอะไรไม่รู้ล่าสุดโดนเปลี่ยนออกอีกด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว,ว่าเพื่อนไม่ค่อยให้บอลน,น้องนะครับ เออก็ไม่ค่อยได้นะลงๆยังไม่ให้น่าจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์มั้งครับเพราะตอนอยู่23ถอนชื่อไปให้เหตุผลว่ามีอาการเจ็บขณะฝึกซ้อมอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าใช่ค่ะดูแล้วหงุดหงิดมากแบงค์ยืนรอบอลไม่ส่งมาหาแบงค์เลยส่งแต่ไปข้างหลังไม่มาข้างหน้าเลยแต่ว่าตอนเปลี่ยนตัวลงไปนี่ส่งแต่ข้างหน้านะเออเสียดายเพื่อนให้บอลน,น้อยไปหน่อยวิ่งทําทางไปแต่เพื่อนไม่ยอมจ่าย แบ่์เล่นดีเลยสร้างโอกาสเกือบมงเข้า2ลูกติดเซฟอีกลูกจ่ายสวยเพื่อนยิงนกนะฮะกล้าเล่นด้วยวันนี้อ่านี่ก็เป็นคอมเมนต์นะที่ออกมาพูดถึงสุพนัทเหมือนตาแหละแต่เอาจริงก็เห็นด้วยเกือบทุกคอมเมนต์นะครับว่าสุพนัทเหมือนตาของเราเนี่ยทำโอกาสได้ดีแล้วแต่ว่านั่นแหละครับเพื่อนบางทีก็ไม่ส่งแล้วก็บางทีส่งให้แล้วเพื่อนก็ยิงไม่เข้านะครับอีกข่าวหนึ่งก็คือนิโคลัสมิเคลสันนะครับ ลุ้นครับเป็นแข้งไทยคนแรกบนเวทีพรม์ลีกอังกฤษหลังทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับก็ได้เลื่อนชั้นในการเป็นแชมป์นิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กตัวเก่งของทีมชาติไทยก็ตกเป็นข่าวมานานแล้วแหละตอนนี้สื่อก็เริ่มจะเอามาเล่นกันอีกทีนึงนะครับแต่ก็ต้องลองไปเช็คดูว่ามันมีเอ,อ่อความเป็นจริงหรือว่ามีโอกาสขนาดไหนแต่ตรงเนี้ยผมมองว่าน่าจะมีโอกาสแต่ว่าถ้าย้ายจริงๆจะได้เล่นหรือเปล่า อันนี้สําคัญถ้าย้ายไปแล้วไม่ได้เล่นหนักเลยนะหนักเลยนะถ้าเล่นไม่ต่อเนื่องอยู่ที่มันได้ลงดีกว่าแล้วก็ค่อยๆขยับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสอันดีมัน2มุมนะครับมันมี2มุมถ้าไม่ย้ายครั้งนี้แล้วย้ายครั้งไหนเนาะ อ่ะโดยสาเหตุที่กระแสข่าวเนี่ยที่เขาเขียนข่าวกันมาเนี่ยนะครับว่าการย้ายทีมของมิเกลซันเนี่ยมาแรงเพราะว่าไปดูแล้วเนี่ยการย้ายทีมในตลาดรอบนี้เนี่ยคือคักเนื่องจากโอเบียเนเซ่ต้นสังกัดของเขาส่งสัญญาณด้วยการเตรียมแผน2หากมิเกลซันไม่อยู่กับทีมในอนาคตด้วยการดรอบชื่อของเขาไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นและก็เริ่มที่จะทดแทนนักเตะใหม่ๆใ,ในตำแหน่งแบก็กซ้ายแบก็กขวานะครับ แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับแฟนบอลไทยนะเออถ้าหากว่ามันมีการดรอปแบบนี้เนี่ยมันจะจ่อจะย้ายมาหลายรอบแล้วตอนแรกก็จะไปอิตาลีแล้วก็จะไปสวีเดนนะครับจะไปสวีเดนก็ยังไม่ได้ไปสักทีนะครับจะไปลีกอื่นต่างๆคลางนเคชันมีข่าวทุกตลาดซื้อขายนะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ยังไม่ได้ย้ายคราวนี้แหละครับเลสเตอร์เลื่อนชั้นและคุณท็อปอัยวัตศรีวัฒนประพาประธานสโมส,สรเลสเตอร์ก็คาดหวังที่จะได้เห็นนะครับนักบอลไทยคนแรกในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งแน่นอนครับนิโคลัสพูดไทยได้นะครับแม่ไทยลูกครึ่งชัดเจนนะครับคราวนี้แหละอายุก็น้อย24ปีอปีถ้าไปเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้เห็นเห็นมากเห็นน้อยว่ากัน อันนี้น่าสนใจนะครับอะยังไงเดี๋ยวติดตามเป็นกำลังใจให้กับ,บลูกโซ่นิโคลัสมิเคิลสันแล้วกันนะครับในขณะที่กลับมาหลีกบ้านเราบ้างนะครับชนบุรีครับนี่คือทีมต้นแบบของวงการฟุตบอลไทยอีกหนึ่งทีมนะมีหลายทีมแต่ว่านี่ก็คือหนึ่งในต้นแบบเลยแหละนะครับถ้าหากว่าตกชั้นไปเนี่ยผลงานมันโอ้ยรุ่ยชุยแฉเหลือเกินปีนี้ตกชั้นในรอบ18ปีหรือว่าครั้งแรกเลยนะครับ ต้องบอกว่ามันเสี่ยงสูงมากๆเลยนะหลังจากแพ้การท่าเรือแล้วก็ฟอร์มการเล่นไม่ดีนะครับโคชเฮงก็นั่งเซ็งนะครับที่สำคัญไปลุ้นหนีตกชั้นแถมตอนนี้ฉลามชนเฮดทูเฮดเป็นรองด้วยกับประจวบถ้าเกิดชลบุรีแพ้คาบ้านให้ประจวบอีกภาคปฏิบัติที่จะอยู่รอดบนไทยลีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าเดธสมอลเลหรือว่าตายไปครึ่งตัวแล้วนะครับแถมนัดต่อไปเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันก็ต้องเป็นนัดที่ คืนมาให้ได้แล้วประจวบก็ต้องลุ้นเช่นเดียวกันมันโอกาสเนี่ยต้องบอกว่า50-50นะครับ50-50 <_ d> ก่อนหน้านี้คีแมนของชนบุรีก็เคยบอกนะครับว่าทีมเน้นสู้ด้วยสป <_ d> ิริตตามวิถีลูกหนังชนบุรีนะครับลูกหนังปั้นนักเตะดังป้อนสู่ทีมชาติรุ่นต่อรุ่นนะครับคือไทยลีกครั้งที่24ย้อนไปปี64ฉลามชนที่เหมือนเริ่มดาวลงมาเรื่อยๆไม่ติดท็อป4และท็อป5วิดตกชั้นนะครับ พวกเขาจบอันดับ12มีแต้มมากกว่าสุขโขทัยอันดับ14เพียงแค่4แต้มเรียกว่าส่งสัญญาณมาเป็นระยะๆะะแต่ก็รอดมาได้แถมซีซั่นที่ผ่านมายังจบอันดับที่6อีกด้วยแต่ตอนนี้ครับดรีกีแชมป์ไทยลีกนะฮะหสมัยยอมรับว่าทีมเสี่ยงสูงนะฮะเตะผ่านไป27นัดมี26แต้มรั้งอันดับ14อยู่โซนตกชั้นนะครับจาก16ทีม ถ้าหากว่าตกขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วก็บอกได้คำเดียวครับว่าเรื่องใหญ่นะครับส่วนจะรอดหรือจะร่วงก็แล้วแต่ชะตากรรมที่ไม่ได้เป็นฟ้าลิขิตนะครับ แต่เกิดจากการกระทําของชนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะโค้ชหรือว่าทีมบริหารนะครับก็มีเวลาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมา30เกมถ้าหากว่าต้องตกชัยจริงก็คงจะโทษใครไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชนบุรีและทีมอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ